ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้คือเรื่องราวของนางสิริมาผู้เลอโฉมโสเภณีผู้บรรลุธรรมในยุคพุทธกาลเรื่องราวของนางสิริมาจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนางสิริมาโสเภณีผู้บรรลุพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลณเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลเศรษฐกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมากสิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนี้คือโสเภณีชื่อดังคนหนึ่งชื่อนางอัมพปาลีถูกแต่งตั้งเป็นนางนครโสภณีคือเป็นหญิงงามเมืองหรือโสเภณีประจำเมืองเวสาลีเรียกว่าความงามของนางสวยสะครานโฉมหาผู้ใดเทียบได้ยากมีศิลปะวิทยาการชั้นสูงร้องเพลงเพราะฟ้อนรำสวยเอาใจเก่งเข้าใจการปรนิบัติผู้ชายเป็นอย่างดีทำให้ค่าตัวนางสูงมากผู้ชายใดอยากครอบครองนางต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง50กหาปณะหรือคิดเป็นเงินบาทคือ 130,000 บาทเรียกได้ว่าต้องเป็นระดับเศรษฐีเท่านั้นถึงจะครอบครองนางได้สมัยนั้นเหล่าเศรษฐีที่เป็นชายชะกันกระทั่งกษัตริย์เมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างมีความฝันมีความปรารถนาที่อยากมาสัมผัสนางสักครั้งในชีวิตทั้งนั้นทำให้มีพ่อค้านักธุรกิจมากมายเดินทางมาที่เวสาลีเพื่อได้ร่วมอภิรมย์กับนางกลายเป็นนำพาให้เศรษฐกิจการค้าการขายพลอยรุ่งเรืองเติบโตขึ้นมาด้วยเพราะนางอัมพปาลีนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์จึงเอาไอเดียไปใช้ที่เมืองของตัวเองบ้างก็ได้สตรีสาวสวยมีเสน่ห์คนหนึ่งชื่อนางสาลาวดีเป็นนางนครโสภณีคนแรกแห่งเมืองราชคฤห์ว่ากันว่าหนึ่งในแขกของนางอัมพปาลีคือพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์เห็นเวสาลีเจริญเพราะมีนางนครโสเภณีจึงเอาไอเดียไปใช้ที่เมืองของตัวเองบ้างกลับเมืองไปประกาศตามหาหญิงงามที่สุดก็ได้สตรีสาวสวยมีเสน่ห์คนหนึ่งชื่อนางสาลาวดีเป็นนางนครโสเภณีคนแรกแห่งเมืองราชคฤห์นางสาลาวดีถูกฝึกถูกเทรนศิลปะวิทยาการต่างๆด้วยพื้นฐานทุนเดิมนางสวยมากอยู่แล้วพอโดนฝึกเขี้ยวกรรมอย่างหนักจนเป็นผู้หญิงที่มีความงามพร้อมทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งมารยาทงามเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงไพเราะพูดจามีเสน่ห์ทำให้นางค่าตัวแพงกว่านางอัมพปาลีอีกคือใครอยากเชยชมนางต้องจ่ายขั้นต่ำถึง100กหาปณะหรือเกือบ 260,000 บาทแพงกว่านางอัมพปาลีถึง2เท่าจากคนฐานะธรรมดากลายเป็นคนร่ำรวยเงินทองขึ้นมานางเลยใช้ชีวิตประมาททำให้ตัวเองเผลอผิดพลาดปล่อยตัวเองตั้งครรภ์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของอาชีพนางถ้าให้ใครรู้ความสำคัญของนางก็จะลดลงนางจึงปิดบังไว้พอเด็กคลอดออกมาเป็นผู้ชายก็รีบให้สาวใช้เอาไปทิ้งทันทีแต่เด็กผู้ชายนั้นกลับมีบุญมีเจ้าชายมาเจอเลยเก็บไปเลี้ยงเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งคนนั้นโตขึ้นมาสนใจศึกษาการแพทย์จนสุดท้ายกลายเป็นหมอชีวกโกมาลพัทหมอที่เก่งที่สุดในพระไตรปิฎกเป็นหมอประจำตัวพระพุทธเจ้ากลับมาที่นางสาลวดีพอทิ้งลูกไปแล้วก็กลับมาเป็นหญิงงามเมืองเหมือนเดิมมีแขกเหลือไปมาหาสู่ไม่ขาดแต่สุดท้ายนางก็พลาดท้องอีกแต่คราวนี้ลูกออกมาเป็นผู้หญิงนางคิดว่าไหนๆนางก็เริ่มแก่ละเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้สืบทอดตำแหน่งนางนครโสเภณีของนางดีกว่านางเลยเลี้ยงไว้และตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่านางสิริมาพอเติบใหญ่นางสิริมาก็ได้ครองตำแหน่งนางนครโสภณีแห่งเมืองราชคฤห์ต่อจากแม่ของนางสมใจนางสิริมาเป็นสตรีที่งดงามล้นเหลือ
ยิ่งกว่าแม่ของตนความงามของนางถูกว่ากันว่างามจนใครเห็นก็เป็นต้องตกตะลึงอีกทั้งโตขึ้นมากับแม่ที่เป็นโสเภณีที่งามและค่าตัวแพงที่สุดในชมพูทวีปจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาในทุกแง่ทุกมุมทุกเทคนิคเคล็ดลับในการเป็นโสเภณีตั้งแต่ยังเด็กด้วยความครบทั้งภายนอกภายในแห่งความเป็นโสเภณีจึงทำให้นางมีค่าตัวสูงถึง 1,000 กหาปณะหรือ 2.6 ล้านบาทแพงกว่าแม่ของนางนางสาลวดีถึง10เท่าจะได้เชยชมนางครั้งหนึ่งต้องจ่ายถึง 2.6 ล้านเลยนางจึงเป็นมหาเศรษฐินีผู้ร่ำรวยบ้านไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนแต่ใหญ่พอที่จะมีบริวารคนรับใช้ถึง500คนจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้จ๊อบใหญ่ครั้งหนึ่งที่นางออกงานในลักษณะที่ค่อนข้างประหลาดคือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางอุตรามาจ้างนางสิริมาให้ไปบำเรอสามีตัวเองเป็นงานเหมา15วัน15คืนซึ่งต้องจ่ายสูงถึง 15,000 กหาปณะหรือ39ล้านบาทสาเหตุที่นางอุตราราทำเช่นนั้นคือพื้นฐานเดิมนางเกิดในครอบครัวที่ใจบุญสุนทานจิตใจใฝ่หาทางธรรมมาโดยตลอดเคยฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าพ่อแม่ของนางรวมทั้งตัวนางอุตราเองก็บรรลุธรรมระดับโสดาบันแต่พอแต่งงานมาในครอบครัวเศรษฐีเหมือนกันบ้านสามีโดยเฉพาะตัวสามีเป็นคนไม่ใส่ใจธรรมะเลยแม้แต่น้อยใช้เงินกินบุญเก่าวาสนาเก่าไปวันๆและปฏิเสธไม่ให้นางอุตราทำบุญทำทานใดๆทั้งสิ้นนางเลยไม่เคยได้ตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเหมือนตอนก่อนแต่งงานนางอุตราจึงขอสามีจะจ้างนางสิริมาหญิงงามที่สุดในเมืองด้วยเงินของพ่อแม่ตัวเองมาปรนนิบัติสามี15วันและขอช่วงเวลานี้จะนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตและถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่บ้านสามีได้ยินชื่อเสียงความงามของนางสิริมามานานเลยไม่ปฏิเสธยิ่งเจอตัวจริงยิ่งหลงไหลและขอบใจภรรยายิ่งนักนางสิริมาก็มาบริการท่านเศรษฐีสามีของนางอุตราสามีก็เบิกบานกายนางอุตราก็เบิกบานใจเพราะได้ทำบุญใส่บาตรนิมนต์พระมารับบิณฑบาตตลอด15วันได้ถือศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมสมดังตั้งใจวันเวลาผ่านไปจนถึงใกล้วันท้ายๆนางสิริมาด้วยอยู่มาหลายวันอยู่ๆเลยเกิดความหึงหวงอยากเป็นใหญ่ในเรือนแทนนางอุตราเลยตรงเข้ามาตักน้ำมันร้อนๆจะมาราดนางอุตรานางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบทำสมาธิรีบเข้าฌานในจังหวะเร่งด่วนและเฉพาะหน้าสุดๆทำจิตรวมเป็นสมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังนางสิริมาโดยอธิษฐานจิตในใจว่าหญิงนี้เป็นสหายของเราและเป็นผู้มีคุณกับเราถ้าไม่มีเขาเราคงไม่ได้ทำทานและฟังธรรมเช่นนี้ถ้าเรามีความโกรธขอให้น้ำมันร้อนๆ นั้นลวกเราแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธขออย่าให้น้ำมันลวกเราเลยสุดท้ายน้ำมันร้อนเดือดจัดที่นางสิริมาราดเทใส่หัวนางอุตราก็กลายเป็นน้ำเย็นบ่าวไพร่นางอุตรารีบเข้ามาจับตัวนางสิริมาและจะรุมทำร้ายให้จงหนักนางอุตรารีบเอาตัวเข้าไปขวางไม่ให้บ่าวไพร่รุมทำร้ายนางสิริมาเห็นดังนั้นก็รู้สึกตัวรู้สึกผิดสุดๆในใจเลยเข้าไปกราบที่เท้านางอุตราขอโทษด้วยความรู้สึกอยู่เต็มหัวใจอยากให้นางยกโทษให้นางอุตราบอกว่าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับบิณฑบาตให้ไปขอโทษพระองค์แทนถ้าพระองค์ยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้รุ่งเช้าพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาและทราบเรื่องทรงยกโทษให้นางสิริมาและทรงยกย่องนางอุตราเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศด้านยินดีในฌานและเทศนาเป็นพระคาถาว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุโนชิเน
ชิเนกทาริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาทินังแปลเป็นไทยได้ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความใจเย็นพึงชนะคนร้ายด้วยความดีพึงชนะคนขี้เหนียวด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริงจบเทศนานี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนางสิริมาก็บรรลุโสดาบันทันทีกลับบ้านไปเลิกประกอบอาชีพโสเภณีเข้าทางธรรมะรักษาศีลปฏิบัติธรรมใส่บาตรพระแปดรูปทุกวันเป็นประจำโดยถวายของอันประณีตที่สุดเท่าที่จะหามาได้นางสิริมาทำแบบนี้ทุกวันจนเวลาผ่านไปมีภิกษุรูปหนึ่งคุยกับพระอีกรูปหนึ่งที่เพิ่งไปรับบิณฑบาตที่บ้านของนางสิริมาพระท่านนั้นเล่าถึงอาหารอันประณีตและความงดงามของนางสิริมาภิกษุรูปนี้แค่ได้ฟังเรื่องเล่าฟังคำบรรยายความงามของนางสิริมาก็เกิดความหลงรักแค่เพียงจากเรื่องเล่าทั้งที่ยังไม่เห็นตัวจริงวันพรุ่งนี้เลยขอไปรับบิณฑบาต ที่บ้านของนางเพื่อได้เห็นนางสิริมาตัวจริงกับตาตัวเองรุ่งขึ้นภิกษุรูปนี้ก็ได้เดินทางไปรับบิณฑบาตแต่วันนั้นนางสิริมาไม่สบายหนักแทบจะลุกจากห้องไม่ไหวแต่ก็พยายามลุกออกมาโดยที่หน้าตาไม่ได้แต่งเพราะไม่ไหวจริงๆภิกษุผู้ลุ่มหลงยิ่งเห็นตัวจริงของนางก็ยิ่งหลงรักคิดในใจว่าขนาดป่วยไม่สบายยังงดงามขนาดนี้นี่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้แต่งตัวตามปกติจะสวยงามปานนางฟ้าแค่ไหนเนี่ยภิกษุผู้นั้นก็เกิดราคะลุ่มหลงในนางสิริมากลับกุฏิไปก็ไม่ฉันอาหารไม่ลงไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์เอาแต่เฝ้าคิดถึงนางสิริมาไม่กินไม่นอนอยู่หลายวันตัดกลับมาที่นางสิริมาวันนั้นนางไม่สบายหนักจริงๆและการใส่บาตรในครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายของนางเพราะตกเย็นนางก็เสียชีวิตจากความเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องภิกษุผู้ลุ่มหลงและการตายของนางสิริมาจึงขอให้เก็บศพนางสิริมาไว้อย่างดีห้ามให้หมาให้นกมาแทะจนเวลาผ่านไปถึงวันที่4ศพเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่นคระคลุ้งมีน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามทวารต่างๆผิวพันธุ์แตกและร่างกายเริ่มพองสภาพคือแทบดูไม่ได้ใครเห็นเป็นจะอ้วกนั้นพระเจ้าพิมพิสารประกาศให้ชาวเมืองทุกคนมาประชุมกันที่หน้าศพนางสิริมาพระพุทธเจ้าและคณะภิกษุสงฆ์ก็เดินทางมาที่นี่ภิกษุผู้ลุ่มหลงไม่รู้ว่านางสิริมาตายแล้วได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปหาแค่ได้ยินคำว่าสิริมาเลยรีบผุดลุกจากกุฏิเดินทางตามไปกับหมู่พระภิกษุเมื่อทุกคนมาพร้อมกันพระพุทธเจ้าให้พระราชาประกาศขายศพนางสิริมาเท่ากับราคาค่าตัวของนาง1วันคือ 1,000 กหาปณะปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยให้ประกาศลดลงเรื่อยๆจาก 1,000 เหลือ500เหลือ250เหลือ200เหลือ100เหลือ50เหลือ20เหลือ10จนกระทั่งเหลือ1ก็ยังไม่มีใครเอาจนกระทั่งประกาศให้ฟรีๆเลยก็ยังไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเทศนาสั่งสอนโดยใช้ศพของนางสิริมาเป็นอุบายว่าให้ทุกคนดูนะนี่คือผู้หญิงที่งามที่สุดของเมืองนี้ใครจะเชยชมนางต้องจ่ายถึง 1,000 กหาปณะแต่วันนี้พอนางตายไปแล้วผ่านเวลาไปแค่ไม่กี่วันความงามของนางสิ้นและเสื่อมลงไม่เหลือเขาความงามเดิมใดๆอีกและเมื่อหมดซึ่งความงามแล้วยกให้เปล่าๆก็ไม่มีใครเอาแม้แต่คนเดียวพอเทศนาจบภิกษุผู้ลุ่มหลงผู้นั้นก็บรรลุโสดาบันส่วนนางสิริมาพอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาและกลับมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่หน้าศพของตัวเองได้บรรลุธรรมเพิ่มอีก2ขั้นเป็นระดับอนาคามีสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องของนางสิริมา
มี3อย่างด้วยกันเรื่องแรกคือคนเราต่อให้ทำผิดแค่ไหนเมื่อรู้ตัวแล้วยังมีโอกาสกลับตัวและเข้าถึงธรรมได้เสมอไม่มีคำว่าช้าหรือสายเกินไปนางสิริมาประกอบอาชีพที่ไม่ดีงามนักมินเมต่อการผิดศีลข้อ3ตลอดเวลาถูกแม่เลี้ยงดูมาอย่างผิดทิศผิดทางจนกระทั่งเกือบจะได้ฆ่าคนไปแล้วแต่เมื่อรู้ตัวเองว่าหลงผิดแล้วกลับมาตั้งจิตในธรรมไม่มีอะไรสายไปทั้งนั้นเรื่องที่2คืออำนาจของกิเลสเราเรียนรู้จากภิกษุที่ลุ่มหลงเป็นภิกษุแท้ๆอยู่ในเพศสมณะแต่กลับปล่อยใจให้พ่ายต่อกิเลสราคะอำนาจของกิเลสมีฤทธิ์แรงจริงๆขนาดสมณเพศยังหลุดได้แถมหลุดไปไกลคนธรรมดาอย่างเราจึงต้องเฝ้าใจเราให้ดีอย่าปล่อยให้กิเลสมีอำนาจมาเหนือใจเราได้เรื่องที่3คือเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่จีรังเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากธรรมชาติชั่วคราวสุดท้ายต้องเสื่อมและสลายคืนธรรมชาติในที่สุดการเสื่อมของร่างกายจริงเป็นเรื่องที่แน่นอนและธรรมดาที่สุดในโลกนี้แต่หลายครั้งกับหลายคนที่เป็นทุกข์เพราะอยากยึดไว้ไม่อยากให้เสื่อมบางคนทุกข์เพราะหน้าเริ่มมีตีนกาขึ้นบางคนทุกข์เพราะเป็นโรคต่างๆที่เกิดจากร่างกายเสื่อมถอยบางคนทุกข์เพราะพยายามไปยื้อให้ร่างกายดูอ่อนเยาว์ตลอดเวลาบางคนก็ทุกข์ก็ไปยึดติดลุ่มหลงในกายของคนอื่นร่างกายเป็นสิ่งที่เสื่อมแน่นอนแทนที่เราจะทำใจและเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครหนีได้มีแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่พวกเรากลับพยายามฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติและทุกข์กับความเป็นจริงของธรรมชาติความจริงที่เราเห็นอีกอย่างก็คือต่อให้ร่างกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังสวยงามแค่ไหนพอตายไปไม่กี่วันทุกคนจะกลับมาหน้าตาเหมือนกันหมดอยู่ดีอยู่อย่างเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปและอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย